ทีมไหนสนใจรีบเลยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าโจชัวคิมมิชนะครับแตกหักกับทูเคิลเรียบร้อยครับพร้อมอำลาไบเอ็นมิวนิกโอ้โหมาตามกันหน่อยรายงานข่าวจากบิลครับสื่อจากเยอรมนีบอกว่าโยชัวคิมมิชกองกลางเนื้อหอมของไบเอ็นกำลังพิจารณาอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะมีปัญหาไม่ลงรอยกับกุนซืออย่างโทมัสทูเคิลเลยรายงานบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคิมมิชกับทูเคิลมาถึงขั้นพังทลายลงแล้วครับส่งผลให้กองกลางสารพัดประโยชน์อย่างคิมมิชเนี่ยกำลังพิจารณาอำลาไบเอ็นในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้จุดเริ่มต้นของความตรึงเครียดเกิดขึ้นจากทูเคิลครับต้องการเซ็นสัญญากับกองกลางตัวรับคนใหม่ตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วและลดความสำคัญของคิมิชทำให้โจชัวคิมิชเองไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ถูกดรอปในเกมแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น0-3เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ยิ่งภายหลังจบเกมบุนเดสลีกาที่ไบเออร์บุกไปแพ้โบคุมล่าสุด2-3นะครับเป็นการแพ้3เกมติดต่อกันรวมทุกรายการในการเล่น9วันคิมิชเกิดปะทะกับโซเลฟนะครับหนึ่งในสตาร์โค้ชของทูเคิลยิ่งทวีความบาดหมางให้รุนแรงมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นไบเอ็นยังคงสนับสนุนการทำงานของทูเคิลและทูเคิลก็ไม่ได้มีความคิดที่จะอำลาไบเอ็นในฤดูกาลนี้ครับดังนั้นคิมมิชนะครับจึงพิจารณาอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์เว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นข่าวนี้ได้ไปกระตุ้นแมนซิตี้ที่เป๊ปเนี่ยอยากจะร่วมงานกับคิมมิชอีกครั้งมานานแล้วและลิเวอร์พูลกับปารีสเองก็เป็นอีก2สโมสรที่ชื่นชอบและพร้อมซื้อมาร่วมทีมสำหรับโจชัวคิมมิชนะครับนั่นเลยครับก็ต้องมาตามสถานการณ์หลังจากนี้ไปครับเหมือนจะแตกหักกับทูเคิลเป็นที่เรียบร้อยอยากจะย้ายหนีไบเอิร์นใจจะขาดสำหรับโจชัวคิมมิชนะครับก็ต้องมาตามข่าวนี้ว่าจะไปไกลได้มากน้อยขนาดไหนทุกคนครับมีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับอนาคตของโจชัวคิมมิชก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม